ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้ก็ทางศิษย์กรรมฐานอีก5ท่านวันนี้นะคะก็มาเพิ่มก่อนออกพรรษางานหลายๆอย่างก็มารวมกันช่วงออกพรรษาหมดเลยนะคะก็พอดีทางญาติธรรมทางนอร์เวย์คุณแมวเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกันมานานนะคะก็คุ้นเคยกันนะคะปกติเนี่ยคุณแมวมาเมืองไทยก็จะมาพักที่บ้านที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะคุ้นเคยกันแล้วก็ตอนหลังนี่คุณแมวก็ซื้อรถใหม่คันนึงแล้วก็มอบให้กับทางวัดใช้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะมาใช้รถเจ้าของก็นิดๆหน่อยๆนะไม่ค่อยใช้ของตัวเองเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละให้กับวัดสูงมากแล้วก็ซื้อที่กับพี่ต๋อมนะครับคุณแมวเนี่ยซื้อที่ดินให้กับวัดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย 150,000 บาทแล้วก็พี่ต๋อมเนี่ย 50,000 บาทร่วมกันซื้อที่กับวัดนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเรียกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอะค่ะนะหลายๆท่านก็มีจิตใจที่เพื่อพุทธศาสนานะคะต้องบอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในวัดแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นการทำเพื่อพุทธศาสนาเราก็เลยเห็นว่าเป็นกัลยาณมิตรกันการรักษากัลยาณมิตรเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำถ้าเราต้องการความเจริญนะคะสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆก็จะเดินทางกลับไปที่ประเทศนอร์เวย์ในวันพรุ่งนี้ตอนทุ่มค่ำดึกๆประมาณ1:00ก็วันนี้ก็ตัดสินใจกันว่าจะกลับลงไปที่ทางกรุงเทพเนี่ยเร็วนิดนึงเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องกฐินกันอะไรกันหลายๆอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ของที่จะนำไปแจกในอมก๋อยที่จะไปในศูนย์จิตอาสาก็จะไปทำวันนี้ให้เสร็จแต่ออกสายนิดนึงเมื่อวานอุบัติเหตุค่ะท่านญาติธรรมหลายๆท่านที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยปิดสวิตช์จริงๆวันนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดใครดูเฟซบุ๊กเห็นตาไหมคะตาสดใสขึ้นเยอะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ป๋าจะป่วยเนี่ยก็เร่งเรื่องของสำนักงานศูนย์จิตอาสาของเรานะศูนย์จิตอาสาของเราที่สวัสดีค่ะนะคะศูนย์จิตอาสาของเราที่วัดภูจวงเนี่ยก็เร่งทำคิดว่าจะเปิดช่วงออกพรรษาอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทำให้มันเสร็จเพราะออกพรรษาเดี๋ยวเวลาจะมีน้อยเดินทางเยอะอะไรเงี้ยก็เร่งจิตอาสาแล้วก็ป๋าก็ป่วยพอดีก็วิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับระหว่างบ้านไร่กับภูจวงเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะคะทั้งทําอาหารด้วยอะไรหลายๆอย่างโยคีมาก็ของใช้ของจําเป็นก็ลืมบ้างหลายอย่างอ่ะค่ะหน้าได้หน้าลืมหลังคือเวลามันไม่พอนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานสอบอารมณ์แจ้งนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ติดต่อมาบางทีติดต่อเราไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเมื่อวานสอบอารมณ์ร่างกายมันเหมือนจะลอยอ่ะสวัสดีค่ะคุณกิติมันเหมือนจะลอยแต่มันก็เหมือนกับไม่เป็นอะไรได้หน้าอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดอ่ะตั้งแต่วันงานของป๋าวันสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าจะน็อกแล้วแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกว่าจะได้อยู่อ่ะก็ยังไหวอยู่อะไรเงี้ยพอมาเมื่อวานสอบอารมณ์นะคะสอบอารมณ์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง16:00 PM ก็เสร็จพอดีสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะเสร็จพอดีปรากฏว่าตอนที่สอบอารมณ์เนี่ยช่วงประมาณกลางๆแล้วเนี่ยเริ่มแบบมึนหัวนั่งเหมือนก็แบบเริ่มแบบไม่ค่อยไหวอะค่ะมันเหมือนอยากจะพักสวัสดีค่ะคุณอ้อยมันเหมือนอยากจะพักมันเริ่มเวียนหัวหน่อยๆแต่ก็สอบอารมณ์จนเสร็จอะพอเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะไปซื้อข้าวต่อคิดว่าวันนี้จะทำสุกี้นะคะแต่ว่าจริงๆมีหมูจากงานป๋าอยู่แช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะก็มีทอดแล้วก็มีหมูวันนี้ถือว่ามีแต่หมูกับหมูนะหมู3 ชั้นกระดูกหมูซี่โครงหมูทอดเยอะมาก
ก็กับข้าวก็เพียงพอแต่ทำสุกี้อีกก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ทำสุกี้ปรากฏว่ามึนหัวมากค่ะไม่ไหวนั่งไม่ได้เลยมันเหมือนกับท่านนั่งแล้วจะเวียนหัวท่านนอนแล้วค่อยชั่วอย่างเงี้ยจนกะว่านอนพักสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวค่อยไปนะคะก็เลยปรากฏว่านอนชั่วโมงนึงแล้วแต่ไม่ได้หลับนะคะเคลียร์โทรศัพท์ยังแบบไหวอยู่ไงก็ยังแบบทำงานนอนทำงานก็ได้อะไรเงี้ยอะไรที่ยังไม่ทำเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็ทำวันนั้นสงสัยต้องหลับดีกว่าตื่นขึ้นมานอนตอน5 โมงเย็นตื่นขึ้นมาตอน6 โมงเย็นไม่ไหวยังหนักอยู่หัวยังหนักมากทีนี้ลุกไม่ขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าหนักมากยกไม่ขึ้นเวียนหัวมากก็เลยเอายาพาราเซตามอลนะคะไทลินอนมาทาน1-2 เม็ดทานไป2 เม็ดก็รู้สึกว่ามันยังหนักอยู่อะแต่ว่าก็แจ้งพระอาจารย์ไปแล้วว่าตอนนี้ปวดหัวมากแล้วก็ไปไม่แน่ใจว่าจะไปต่อสัญญาในพระอาจารย์ในการถ่ายทอดสดได้หรือเปล่าก็แจ้งท่านไปแล้วพอสักประมาณ2 ทุ่มไม่ไหวไปไม่ไหวก็เลยแจ้งท่านไปว่าวันนี้ไปไม่ได้แล้วถ้าไปได้อยู่ถ้าฝืนอ่ะได้แต่ว่ามันก็อาจจะอุบัติเหตุอาจจะมีการแบบไปแบบอาจจะมีล้มอ่ะถึงล้มนะคะอาจจะมีล้มไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวคนเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็เลยแจ้งท่านว่าไปไม่ไหวก็เลยนอนพอกินยาไปแล้วตั้งแต่กินยาไปหลับทีนี้หลับเลยค่ะหลับสนิทจนถึง5 ทุ่มตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าศีรษะที่มันเวียนหัวอยู่เนี่ยมันหายแล้วแต่มันก็ยังเหลืออยู่หน่อยๆรู้สึกปวดหัวอยู่ก็นอนต่อตื่นมาต่อเป็นหลายช่วงมาก5 ทุ่มตื่นขึ้นมาอีกทีเที่ยงคืนกว่าตื่นขึ้นมาเกือบทุกชั่วโมงแล้วเพราะว่ามันนอนเต็มที่แล้วไงปกติเนี่ยวันนึงนอนแค่ 3-4 ชั่วโมงวันนี้นอนตั้งแต่ 4 โมงเย็นนะคะนอนตั้งแต่4 โมงเย็นปรากฏว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายสดชื่นขึ้นมาเลยตาเนี่ยปกติเนี่ยจะโบ๋เข้าไปข้างในตาโบ๋เลยนะครับปกติวันนี้เนี่ยเนื้อตาทั้งหลายเนี่ยกลับคืนมาสู่ปกติเลยนะมันเหมือนกับแบบเราฟื้นขึ้นมานะคะตาที่ท่านๆหลายๆท่านเห็นว่าตาธรรมวรีเนี่ยจะลึกเข้าไปข้างในนะคะเหมือนตอนป่าป่วยอะค่ะแต่ตอนนี้ตากลับขึ้นมาเต็มหมดผลจากการนอนคืนเดียวนะผลจากการนอนคืนเดียวก็ฟื้นกลับมาวันนี้คิดว่าความจริงเมื่อเช้าว่าจะไม่ไหวละตื่นเช้าขึ้นมาก็ปกติออกมาปกติได้เลยนะคะก็สดชื่นขึ้นจัดรายการได้ตามปกติร่างกายมันปิดสวิตช์ค่ะมันไม่ให้เราเคลื่อนไหวละมันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เราก็เลยไปไม่ได้แต่ใจเนี่ยแบบยังดีเลยนะแต่ใจเนี่ยอยากไปอยากกระทำนู่นอยากกระทำนี่แต่ร่างกายเนี่ยมันทำไม่ได้ละมันไม่ยอมทำอะไรให้เราแล้วมันลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วมันโอ้โหแบบทั้งเวียนหัวทั้งปวดหัวไปหมดเลยมันเหมือนต้องการนอนอ่ะเหมือนคนง่วงมากๆอ่ะง่วงมากๆจนมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะง่วงจัดๆอ่ะง่วงแบบสุดๆอ่ะมันก็เลยหลับค่ะหลับเมื่อวานหลับหลายชั่วโมงนะเป็นรอบปีก็ได้ที่ได้นอนขนาดนี้นะรอบปีเลยก็ตื่นขึ้นมาแบบฟื้นค่ะครั้งแรกตาบวมเลยนะนอนจนตาบวมโอ้โหตาบวมเป่งๆพอสักพักหนึ่งตาก็กลับเข้าคืนสู่ปกติก็ตอนนี้ตาก็เต็มแล้วนะคะไม่โบ๋ไม่น่าเชื่อเลยนอนคืนเดียวตาหายโบ๋เลยก็ถือว่าทำงานที่ผ่านมาก็คุ้มค่าเวลาที่หายไปเรามาพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันมีค่าเมื่อคืนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าตายเลยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะถ้าแบบน็อกตายหรือเป็นอะไรตายไปขึ้นมาแบบเส้นสมองหรือการทำงานร่างกายมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็อันน่ะคุ้มละเกิดมาคุ้มละทำอะไรหลายๆอย่างคุ้มมากเราไม่ได้ปล่อยเวลาของเราเนี่ยให้มันเปล่าประโยชน์ไปเลยเราใช้เวลาของเรากับการทำสิ่งต่างๆเนี่ยประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างเมื่อวานที่ได้โพสต์ของยายหัดก็ต้องขอบคุณยายหัดมากๆเลยค่ะตอนนี้แกเข้ากรรมฐานอยู่เป็นแม่ชีที่นี่แล้วก็สึกไปดูแลน้องสะใภ้ที่ป่วยอยู่ที่เชียงรายก็ส่งของมาให้ค่ะส่งแก้วกาแฟของสตาร์บัคมาให้แล้วก็ครีมอาบน้ำนะมาให้
ชื่อหรือเปล่าครับว่าอะไรที่มันเป็นของส่วนตัวเนี่ยเอาไว้ก่อนคือถ้าใครไม่ได้อยู่กับอาจารย์ธรรมวรีจริงๆเนี่ยจะไม่ทราบเลยจนคุณแมวที่มาจากนอร์เวย์บอกว่าเนี่ยถ้าอยู่อาจารย์ตลอดเวลาหนูตายแน่บอกจะตายทำไมไม่เคยบังคับให้ใครทำงานเลยแต่เขาก็บอกว่าเขาอดไม่ได้อะเขาเห็นอาจารย์ทำแล้วเขาก็ต้องช่วยอะเขาก็เลยอยู่กันไม่ไหวก็เลยเข้าใจเลยว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยทำไมถึงเหนื่อยกันคือบอกอย่าเรียนแบบเรียนแบบไม่ได้นะเรียนแบบตายนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่พลังงานแบบเยอะอะแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาทำนู่นทำนี่หานู่นหานี่ทำตลอดเวลาเลยจนร่างกายมันไม่ไปอย่างเมื่อคืนนะคะดิ่งได้คราวนี้ทิ้งได้ทุกอย่างพอร่างกายมันไม่เอาด้วยแล้วก็วางแผนใหม่เอ้ยแต่ก็คิดอยู่นะคะเอ้ยพรุ่งนี้เช้าเราจะถวายอะไรพระเรามีอะไรพระฉันมั่งปกติเราต้องถวายอาหารเช้าทุกวันพระไอ้ทุกวันเลยตอนเช้าก่อนบิณฑบาตเดี๋ยวเนนจะหิวเป็นห่วงเอ้ยที่ซื้อสำรองเอาไว้ของโยคีมีนมมีอีกลังนึงกับอีก2แพ็คโอเคพอละโอเคอุ่นใจแล้วตอนเช้าอาหารมีหมูที่พี่นางเนี่ยหมักเอาไว้หมู3ชั้นแล้วคุณแมวบอกจะซื้อที่โครงหมูมาโอเคละมีละจบอุ่นใจงั้นพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องรีบนอนได้ก็ยังวางแผนอยู่นะว่าอะไรต้องทำยังไงมั่งคือถามว่าการวางแผนเนี่ยคือการห่วงคือการไม่วางหรือเปล่าต้องแยกให้ออกนะคะต้องแยกให้ออกว่าความห่วงที่เกิดขึ้นแล้วกังวลความกังวลเนี่ยมันเป็นอกุศลมันทำให้จิตใจเป็นทุกข์มันคือจิตที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆทีนี้การวางแผนในอนาคตเนี่ยถามว่าจิตอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจิตก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่มันเป็นการวางแผนของบุญอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์มีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอยู่อย่างนึงที่เรียกว่ากุฏกุฏจะเป็นสภาวะของธรรมเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตเรียกว่ากุฏกุฏจะกุฏกุฏจะเนี่ยจะมีลักษณะของการที่เราอยากกระทำความดีแล้วเราไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกกังวลใจรำคาญใจว่าอยากทำแต่ไม่ได้ทำอารมณ์เนี้ยเป็นอารมณ์ของกุฏกุฏจะหน่วงอารมณ์ของความดีที่ยังไม่ได้ทำมันเหมือนกับใจร้อนอยากกระทำความดีแล้วไม่ได้ทำกลายเป็นอกุศลกุฏกุฏจะกลายเป็นอกุศลถามว่าอารมณ์ของตัวเองที่คิดคือเราอะเข้าใจสภาวะของจิตโดยความเป็นวิชาการความเป็นปรมัตถ์แล้วเราก็มาเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของจิตแล้วเราก็พยายามทำจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีประโยชน์สำหรับดำเนินชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังให้ท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยเกิดประโยชน์เป็นแบบนั้นนะคะไอ้ตัวกุฏกุฏจะเนี่ยมันไม่อิ่มมันโหยที่จะทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันคือครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอาการอนาคตที่คิดถึงว่าเรายังไม่ได้ทำแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรอีกแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้กังวลเพียงแค่วางแผนไว้เฉยๆว่าถ้าไม่ตายเนี่ยพรุ่งนี้จะทำอะไรแต่ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไม่ได้กังวลว่าโอ๊ยไม่ได้ทำยังไงดีไม่เป็นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยตัวเองมองว่าตัวเองทำเต็มที่มากที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยคือคิดว่าตัวเองเนี่ยทำเต็มที่แล้วดังนั้นไม่ได้เป็นห่วงว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ทีนี้เนี่ยเป็นห่วงว่าถ้ามันไม่ตายเนี่ยแล้วมันรอดขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้จะทำยังไงต่อมากกว่าถ้ามันตายไปแล้วก็แล้วกันไปถ้ามันไม่ตายก็ทำต่อวางแผนสำหรับไม่ตายแล้วฟังเราทำพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้กังวลอะไรก็อุ่นใจแล้วแต่ว่าอาการก็ไม่หนักเหมือนกับตอนที่แต่มันคล้ายๆค่ะคล้ายๆกับช่วงหนึ่งของชีวิตประมาณตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ30-31ได้เป็นอยู่ครั้งหนึ่งเป็นอาการแบบนี้ค่ะเวียนหัวลุกไม่ขึ้นแต่ตอนนั้นเป็นแบบฝืนมากอ่ะเป็นขณะที่ทำงานแล้วก็ล้มลงไปเลยคือไม่เชิงล้มอะค่ะมันเหมือนกับมันเหมือนเอาไม่อยู่แล้วมันยืนไม่ได้แล้วอะก็ต้องทรุดตัวลงไปแต่ทรุดอย่างมีสตินะคะ
ลงไปอ่ะแล้วก็บอกกับคนข้างๆว่าเวียนหัวไปต่อไม่ได้ตาม่านตาปิดอะค่ะม่านตามันปิดคือมันมองอะไรไม่เห็นม่านตามันมืดไปหมดเลยทั้งๆที่เรามีสติอยู่นะแต่ม่านตาเนี่ยมันปิดหมดเลยมันมองอะไรไม่เห็นอะรู้แต่ว่าคนนั้นมาจับคนนี้มาจับคนนี้เรียกคนนั้นอะไรเงี้ยรู้หมดเลยแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ทำงานตอนนั้นก็รู้สึกอันตรายมากเพราะเหตุการณ์นั้นนะคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยประมาทน้อยลงเยอะมากพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยมันบอกกับตัวเองว่าความตายเป็นของไม่แน่นอนมันไม่รู้ว่าเราอายุมากหรืออายุน้อยที่เราจะต้องตายแต่ที่แน่ๆเนี่ยความตายมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประมาทไม่ได้พอเราประมาทไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยขยันที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความขยันตลอดเวลาว่าเราเนี่ยจะต้องทำยังไงตอนนั้นรู้สึกว่ามันสติมันเจริญมาจริงแต่ว่ามันไม่มีกำลังพอมันรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันน็อกไปวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องไปนะคะจะต้องไปเช็คอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีสภาวะที่คล้ายๆของเก่าที่จะกลับมานะคะเดี๋ยวก็เรื่องของสุขภาพแต่การพักผ่อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวเนี่ยหายนุ่มไปแล้วนะคะแต่ว่ามีลักษณะของการหายใจนะคะไม่รู้ว่าตั้งแต่โควิดมาที่เองติดโควิดมาแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยระบบการหายใจเนี่ยก็เหนื่อยขึ้นหายใจไม่อิ่มนะคะน่าจะเป็นเพราะทำงานเยอะด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก็จึงพยายามทำทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้ทันปัจจุบันให้ทันกำลังที่มีอยู่ก็คือไม่ได้ทุกข์ใจอะไรอะค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยอย่าไปคอยอนาคตมีพี่อยู่คนนึงเนี่ยเราฟังแล้วแกไม่เข้าใจไงแกประมาทเคยให้หนังสือแกไปหลายเล่มเราอ่านหนังสือเล่มไหนดีก็ดีเอาไหมพี่หน่อยดีเอาไหมพี่หน่อยตลอดเลยจะบอกแบบนี้ตลอดเราก็เลยเอาให้แล้วพอหลังจากนั้นที่เราให้หนังสือไปเนี่ยเราก็จะถามตลอดว่าพี่ได้อ่านหรือเปล่าหนังสือที่ให้ไปอ่ะได้อ่านไหมอะไรเงี้ยยังพี่กล่าวว่าเดี๋ยวพี่เกษียณอายุแล้วเนี่ยพี่จะอ่านเราก็เฮ้ยเกษียณเลยเหรอขนาดเราอายุขนาดเนี้ยเราอ่านหนังสือได้น้อยลงเลยแล้วตอนเนี้ยต่ออายุอีกอายุถึงเกษียณแล้วแต่ต่ออายุการทำงานอีกก็ยังไม่ได้อ่านแล้วไอ้สมองอ่ะที่มันจะรับข้อมูลแล้วมันจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยมันควรจะเป็นที่ผ่านมาพอถึงเวลานี้ความชราความเพียความง่วงความชราในสังขารเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตบางทีเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่มันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เราอ่านหนังสือไม่ได้นะคือใครคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเห็นอาจารย์อมรวดีเนี่ยพอทำอะไรปุ๊บก็ทำตลอดเลยทำไมไม่คอยเวลานั้นทำไมไม่คอยเวลานี้ไม่คอยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงสถานการณ์มันไม่แน่นอนทำอะไรได้ก่อนเลยทำมันก็เลยเหมือนเวลาไม่ว่างเป็นแบบนั้นป้าเคยบอกว่าวัดเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยป้าชอบทำบุญนะคะแต่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมบอกว่าการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนแก่ที่เขาไม่มีที่จะไปแล้วอ่ะเขาถึงจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันแต่เราเนี่ยเถียงในใจนะคะว่าวันนึงเนี่ยป๋าจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะช่วยป๋าได้แล้วถึงวันนั้นเนี่ยก็มาถึงวันที่ท่านจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีที่เราปฏิบัติมานั่นแหละแล้วก็หัวใจของเราความคิดของเราที่มันมีต่อผู้มีพระคุณเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ได้อย่างไม่มีความทุกข์หลายคนดูแลพ่อแม่แล้วก็ผักใสกันคนนั้นดูแลดีแล้วคนนี้ดูแลดีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลพ่อแม่เนี่ยเราจะอุ่นใจว่าคนอื่นดูแลดีแล้วเราไม่ต้องดูแลไม่ได้นะคะไม่ได้หน้าที่ของลูกแต่ละคนมันมีหน้าที่ของตัวเอง
หน้าที่ของลูกคนอื่นทำแทนไม่ได้แม้กระทั่งพี่น้องอันนี้เนี่ยมันเป็นบุญของใครของมันถ้าพี่น้องดูแลดีแล้วเราก็ต้องดูแลอยู่ดีไม่ใช่ว่าคนนี้ดูแลดีแล้วแล้วเราไม่ดูแลอะไรเงี้ยอย่างน้องชายเนี่ยทีก็ไม่เข้าใจที่ผ่านๆมานะตอนนี้แกก็เข้าใจอะไรเยอะขึ้นตั้งแต่มาเห็นงานศพที่ผ่านมาพี่หนูไม่ต้องมาหรอกเอดูแลได้เขาก็อยากเขาก็เป็นห่วงเราอะไม่อยากให้เราเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแทนไม่เอาไม่ต้องแทนไม่ต้องการใครมาแทนความรู้สึกของพ่อที่มีต่อเราความรู้สึกของพ่อที่มีต่อน้องเราบอกน้องทำแทนมันไม่ใช่ความรู้สึกของหัวใจที่มันอุ่นใจที่มันอิ่มใจเนี่ยมันทำแทนกันไม่ได้แม้กระทั่งพี่น้องเองเนี่ยมันก็ต้องของใครของมันเขาอยากจะดูแลเนี่ยเขาก็ดูแลไปแต่เราไอ้ส่วนที่เราดูแลมันก็เป็นบุญของเรามันต่างเป็นบุญของกันและกันแต่ว่ามันแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายคนประมาทมากที่บอกว่าน้องดูแลดีอยู่แล้วเขาดูแลพ่อแม่เราดีแล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงพี่ดูแลดีอยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้คือความน่ากลัวของความคิดนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเลยนะคะเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเราต้องทำของเราเองบุญนี้เป็นบุญของเราไม่ใช่บุญของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ได้ทำก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่วันนี้เป็นวันโกนค่ะนะคะเตรียมตัวทำบุญวันพระกันอีก1พระพอวันพระนี้อีกวันพระแล้วเนี่ยวันพระหน้าเนี่ยก็ออกพรรษาแล้วโปรแกรมก็แน่นมากเลยค่ะท่านอธิธรรมก็ต้องแบบตอนนี้ต้องแบบเซฟตัวเองระดับนึงเลยโปรแกรมแบบแน่นจริงๆนะคะหลายๆอย่างก็เรียกว่าเป็นงานบุญก็พยายามที่จะขออย่างเดียวที่ผ่านมาเนี่ยขอให้เรามีกำลังของกายกำลังของใจเนี่ยไม่ต้องขอละตอนนี้เนี่ยกำลังของใจเนี่ยมันเกินร้อยในการที่จะทำความดีทั้งหลายแต่กำลังของกายเนี่ยมันไปกับใจไม่ได้มันไม่สัมพันธ์กันตอนนี้นะคะมันต่อต้านกันอยู่อย่างเมื่อคืนที่เล่าให้ฟังว่าเช้ามาคิดถึงอยู่เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่ล็อกห้องนะคะมานอนไม่ล็อกห้องเพราะคิดว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่ต้องงัดสมมติว่าตายขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาในห้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องงัดเสียดายประตูวัดนะก็ไม่ต้องงัดก็ได้เอาไปได้เลยสบายสบายนะครับเมื่อคืนไม่ได้ล็อกห้องเลยเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าตัวเองรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเองจะไม่ล็อกนะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาหาเราหรืออะไรเราเนี่ยก็จะได้เอาเราไปสะดวกหน่อยไม่ต้องมานั่งงัดห้องกันเสียเวลาค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก็รอดปลอดภัยมาด้วยดีนะคะตื่นขึ้นมาสิ่งแรกก็คือโหตาบวมเลยค่ะนะตาบวมเป่งเลยเพราะว่ามันได้พักผ่อนเต็มที่จนตอนนี้เนี่ยตาก็ที่เคยแบบโบ๋ๆเลยกลับมาคืนสภาพปกติการทำบุญทุกวันเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีความอิ่มแล้วก็มั่นคงสิ่งหนึ่งหลายๆครั้งที่ตัวเองได้เจอกับหลายๆท่านสวัสดีค่ะพี่วันชัยเจอหลายๆท่านกับผู้คนมากมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านก็คือว่าบางคนเจอภัยเจอเรื่องราวกับเรื่องพี่น้องเรื่องเพื่อนฝูงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่รอบตัวเราเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดท่านอิ่มบุญในใจคำว่าบุญรักษาเนี่ยมันช่วยได้ 100% เลยภัยจากคนทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันกลับไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมันกลับรู้สึกอุ่นใจว่ายังไงเนี่ยเรามีบุญเราเชื่อเรื่องบุญของเราที่มันเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานพูดถึงเรื่องของกรรมใหม่กับกรรมเก่าเรื่องของวิบากกรรมคนที่มีบุญเก่าเนี่ยเขาก็จะมีทุนเยอะทุนก็คือสมมติว่าเขาเคยปกป้องดูแลคนอื่นมาเขาเคยช่วยเหลือผู้อื่นมาเยอะเขาเคยมีความเมตตามาสูงเขาเคยมีมุทิตามาสูงไม่อิจฉาใครเขาเคยมีความอ่อนน้อมมาสูงพอเขาเกิดมาชาตินี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเก็บวิบากกรรมนี้มาทำให้เขามีแต่สิ่งดีๆรอบตัวเลยพอเขาได้ทำความดีเนี่ยมีแต่คนสนับสนุนแต่เขาได้ทำความชั่วเนี่ยมีแต่คนขัดขวางทำไม่สำเร็จอันเนี้ยคนที่มีบุญเก่าเนี่ยมันจะมีช่องบุญไปดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย
มีอุปนิสัยของการทำความชั่วมาเยอะก็คือบางทีเนี่ยพอคนอื่นทำความดีเนี่ยเรากับขัดขวางเขาเรากับไม่สนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยพอมาเกิดมาชาตินี้ปุ๊บเนี่ยพอเราจะทำความดีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนมาคอยขัดขวางเราเป็นอุปสรรคต่อเราเนี่ยอันนี้วิบากนี่คือของเก่าเพราะฉะนั้นคนเกิดมาเนี่ยจึงมีการถูกสนับสนุนหรือมีการขัดขวางที่แตกต่างกันถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคำว่าบุญรักษาเนี่ยมันจะช่วยเราได้เราจะไม่รู้สึกน้อยใจกับคนที่ทำร้ายเราเพราะเราเข้าใจเรื่องของกรรมแต่เราก็ไม่ใช่ว่านอนงอมืองอเท้าให้กรรมเนี่ยมันจัดการกับเราก็ไม่ใช่เมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมเก่าของเราเนี่ยมันเป็นประเภทเนี้ยอันดับแรกคือเราต้องมีความอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำบุญหรือทำกุศลที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตอย่างเช่นชาตินี้เรามีคนอิจฉาเยอะมากเลยเราควรทำยังไงทำอะไรก็แล้วแต่มีแต่คนอิจฉาริษยาที่เล่าให้ฟังเมื่อวานอย่าไปนั่งเสียใจอย่าไปนั่งน้อยใจอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปทุกข์กับคำนินทาเราต้องดูเหตุว่าเหตุเนี่ยที่เราถูกอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าของเราที่เราเคยทำอะไรไว้ชาตินี้สิ่งที่ควรทำจุดหมายก็คือเราเห็นคนทำความดีเราต้องส่งเสริมจะเป็นพลังบุญใหม่อันนี้แหละเขาเรียกกรรมใหม่มันจะกลายเป็นวิบากต่อไปในอนาคตของเรามันจะค่อยๆชำระล้างกรรมเก่าของเราหรือมันไม่ใช่ล้างบาปนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับการใส่ทรายลงไปในแก้วอะถ้าเกิดว่ามีคนโกรธเราแล้วเราโกรธตอบนั่นหมายถึงว่าทรายเบอร์เดิมลงมาทรายเบอร์ใหม่ก็ลงที่เดิมมันจึงไม่มีวันจบไงมันจึงหมุนไปในกรรมเก่าแบบนั้นไม่มีวันจบคนทำร้ายเราเราก็ทำร้ายคืนคนว่าเราเราก็ด่าคืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีวันจบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนทำร้ายเราแต่เราไม่ทำร้ายคืนไอ้จิตที่ไม่ทำร้ายคืนเนี่ยมันคือทรายรุ่นใหม่ที่เทลงไปบนทรายเก่าไอ้ทรายใหม่ที่มันทับถมใหม่ๆนั่นแหละมันจะกลายเป็นกรรมใหม่ของเราที่มันจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นถามว่าไอ้ทรายเก่าที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันหายไปไหนหรือเปล่ามันไม่ได้หายจะเรียกว่าทำบุญล้างบาปมันก็ไม่ได้ล้างแต่ว่าไอ้บุญใหม่เนี่ยมันส่งผลก่อนคือกรรมใหม่ที่มีกำลังมากเนี่ยอย่างกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยท่านแบ่งเป็นความหนักเบาของกรรมที่แตกต่างกันความหนักเบาของกรรมเนี่ยเขาเรียกกรรมหนักสุดเนี่ยเขาเรียกครุกรรมครุกรรมนี่คือกรรมหนักกรรมหนักเนี่ยมีฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปหรือฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลกรรมหนักฝ่ายบาปก็คืออนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยคือถ้าเกิดใครทำปุ๊บเนี่ยส่งผลทันทีเลยไม่มีระหว่างกั้นของจิตที่เกิด1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่นะคะฆ่าพ่อฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำให้พุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิตแล้วก็5ก็คือการทำให้สงฆ์แตกแยกคือสังฆเภท5อย่างเนี้ยเป็นอนันตริยกรรมที่ถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยถึงเราจะทำบุญมากมายขนาดไหนเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่บุญนั้นก็ไม่สามารถช่วยเราได้เราต้องรับกรรมอันนี้ก่อนท่านถึงเรียกกรรมหนักครุกรรมแต่ส่วนอนันต์ส่วนครุกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานที่ส่งผลแต่พระนิพพานเนี่ยไม่จัดเป็นกรรมพระนิพพานจัดเป็นอยู่เหนือกรรมอย่าเอานิพพานเข้ามานะคะถ้านิพพานปุ๊บเนี่ยยังไงมันไม่มีการนำเกิดละเราไม่จัดพระนิพพานเนี่ยแบตเต็มหรือยังค่ะพี่หนึ่งแล้วนี่หนึ่งตอนนี้ประมาณ 80% นะแต่ก็โอเคอยู่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบอดแบตประมาณ 20-24%ตลอดเลยตั้งแต่ป๋าป่วยมาเนี่ยแบตอยู่ที่20%ตลอดแต่ใจมันเกิน100เฉยๆนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ
ต้องเปิดรายการอาจารย์พูดจบก็ปิดโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะนะคะทีนี้พูดถึงอนันตริยกรรมต่อว่ากรรมหนักเนี่ยกรรมหนักก็คือในส่วนของฌานถ้าสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำฌานได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานฌานทำฌานได้เนี่ยกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไว้ในอดีตทั้งหมดเลยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดินทาให้ร้ายคนอื่นทำอะไรทั้งหมดอ่ะถ้าจิตมันเป็นฌานอยู่เนี่ยมันนำเกิดเป็นพรหมเลยจึงกลายเป็นกรรมหนักกรรมหนักในฝ่ายกุศลก็คือมันตัดกรรมอื่นตัดกรรมอื่นออกหมดหรือแม้กระทั่งในขณะที่เรากำลังทุกข์มากๆเอาปัจจุบันแล้วนะคะทุกข์มากๆเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเราทำสมาธิทำสมาธิไปเกิดจิตนิ่งนิวรณ์เนี่ยคือความฟุ้งซ่านที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยหรือความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้พอความทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยมันสงบก็ถือว่าเป็นคลุกรรมเป็นคลุกรรมฝ่ายกุศลที่ส่งผลทันทีฉะนั้นสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเลือกไม่ได้แล้ววิบากกรรมเก่าเนี่ยมันเลือกไม่ได้แต่ส่วนกรรมใหม่ที่เราจะสร้างให้เป็นวิบากของเราใหม่เนี่ยมันสร้างได้แต่บางคนก็จิตใจอ่อนแอเหลือเกินต้องขอบอกแบบนั้นพอมีอะไรเข้ามากระทบหน่อยฉันทำอย่างเธอไม่ได้เพราะฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันมีปัญหาเรื่องนู้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บจบละคุณไปต่อไม่ได้ เพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยกรรมมันไม่เหมือนกันถ้าคุณใจคุณไม่สู้เนี่ยคุณไปต่อไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนี่เรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันไปต่อไม่ได้อย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะคุยกับคนที่จะสู้ต่อไปด้วยกันเนี่ยจะถามเลยว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวปุ๊บเราก็จะให้กำลังใจเท่าที่ไหวแต่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าไหวปุ๊บเนี่ยมันชี้ได้เลยว่าจะต้องเอายังไงมันต้องมีจุดหมายอ่ะอย่างเช่นเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้ว่าอย่างเช่นเราต้องการอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคุยกับโยคีเกี่ยวกับการปิดวาจาเนี่ยปิดวาจาเนี่ยถามว่ามันได้ผลมากน้อยขนาดไหนมันก็ได้ผลเยอะอยู่ในการที่เราจะได้รู้ใจตัวเองแต่สำคัญที่สุดคือใจมีหรือเปล่าใจมีหรือเปล่าการปิดวาจาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราตั้งใจแล้วว่าเราจะปิดแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาอ้างว่าคนนั้นเนี่ยคุยกับเราคนนี้มาชวนเราคุยคนนั้นมาชวนเราคุยเนี่ยถ้าเราอ้างเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราเองอะไม่มีสัจจะเพราะชื่อมันก็บอกไว้แล้วว่าปิดวาจามันต้องมีอยู่แล้วคนอื่นที่เข้ามาคุยกับเราอะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักษาจุดหมายได้แค่ไหนไอ้ความมั่นคงต่อจุดหมายที่เรารักษาไว้นะนั่นแหละคือหัวใจของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องมั่นคงต่อจุดหมายที่เราตั้งไว้เราตั้งใจอะไรไว้อะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้เกาะไว้ว่าอย่างเช่นการตัดสินใจเนี่ยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าแท้ก็คือความสุขที่ยั่งยืนเมื่อเราตัดสินใจทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นอนาคตในปัจจุบันหรืออนาคตที่โลกหน้าเลยสัมปายภพกับคุณค่าเทียมก็คือมันอาจจะเกิดความสุขในปัจจุบันได้อย่างมีน้องเนนเนี่ยมาคุยอย่างน้องเนนมาคุยเรื่องของการจะสึกที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยก็คุยกันก็เลยบอกว่าลองคิดดูลูกว่าเราออกไปแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแบบเนี้ยเพราะว่าเราได้ตามใจตัวเองไงมันสุขแน่ๆอยู่แล้วคนอื่นเขาลำบากอ่ะแต่เราออกไปเราสุขกว่าคนอื่นแน่ๆแต่มันเป็นสุขที่เป็นไม่ยั่งยืนอ่ะเราสุขขนาดเนี้ยถ้าเราอายุ20ไปแล้วแล้วคนอื่นอ่ะเขาลำบากเขาไม่ได้สุขเลยเขาตั้งใจเรียนเขาขยันเขานู่นเขานี่หมดเลยแล้วเขามีอนาคตที่ดีขึ้นเขาได้ปริญญาทำ5ประโยค6ประโยคกันเขามีอนาคตที่ดีพ่อแม่ของเขาภาคภูมิใจ
คนเราเนี่ยอย่างนึงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือคนภูมิใจในตัวเรามันจะมีความสุขถึงวันนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความสุขของเราเนี่ยปัจจุบันที่เราชอบเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยมันกลับกลายเป็นทุกข์นะชีวิตของเราไม่มีอะไรดีเลยแต่ในเวลาเดียวกันชีวิตของคนอื่นเขากำลังประสบความสำเร็จอันนี้แหละมันเป็นคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างให้เราตัดสินว่าเราเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเราจะเลือกอะไรตลอดเวลาระหว่างคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมต่างๆเราต้องเลือกว่าอะไรคือคุณค่าแท้ของเราที่มันจะยั่งยืนกว่านั้นอ่ะบางทีมันต้องยอมลำบากไม่มีใครหรอกที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขาไม่เคยลำบากเลยมันต้องผ่านความอดทนเชื่อหรือเปล่าคะว่าสมัยก่อนที่ตัวเองเรียนบางคืนไม่ได้นอนนะที่หลายๆท่านเห็นเราเป็นคนอึดเป็นคนไม่ยอมหลับยอมนอนได้ขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเคยฝึกอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนไม่นอนเลยนะคะมันเหมือนกับสมองมันกำลังทำงานแล้วเราก็กำลังแบบต้องการที่จะรู้อะเป็นอย่างนี้ๆถ้าเกิดนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาเดี๋ยวไอ้สมองเดิมเนี่ยมันไม่คนต่อมันขี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยกลัวตัวสิ่งที่กลัวที่สุดคือความขี้เกียจของตัวเองมันขยันอยู่ต้องรีบทำให้เต็มที่ไม่นอนอ่ะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเรียนหนังสืออ่ะถ้าใครรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะกดคำนี้หมายถึงอะไรไม่มีถ้าคุณอ่านหนังสือไปเจอครุบเนี่ยมันรู้สึกไม่เข้าใจอ่ะอ่านพระไตรปิฎกแล้วมันไม่เข้าใจมันคืออะไรเนี่ยต้องไปค้นหนังสือเล่มอื่นเอาจนมันเจอว่าไอ้ความหมายไอ้เนี่ยคืออะไรแล้วค่อยกลับมาอ่านต้นฉบับเดิมแล้วก็อ่านไปแล้วมันไปชนคำใดคำหนึ่งแล้วมันตีความหมายไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหาความหมายกลับมานี่คือการเรียนสมัยก่อนมันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่อยากนอนก็เลยสรุปว่าไม่ได้นอนเมื่อก่อนไม่ได้นอนนะคะบางทีอ่านหนังสือไม่ได้หลับไม่ได้นอนในเวลาเดียวกันที่คนอื่นเขานอนหลับแบบสบายๆเราไม่ได้นอนนะจนแม่บอกโอ้ยทำไมไม่ยอมหลับยอมนอนบ้างอะไรเงี้ยเพราะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ทำงานที่ห้องนะมีโต๊ะทำงานอยู่ข้างนอกบ้านคล้ายๆกับจะเป็นห้องที่รับแขกอะแล้วเราก็มีโต๊ะทำงานของเราอยู่ที่ห้องรับแขกแม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะเจอเรายังนั่งอยู่เลย ยังไม่ได้ไปไหนแต่กลางคืนก็เจอเราตอนเขานอนก็ตื่นขึ้นมาเขาก็เจอเราอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเรียนปริญญาโทก็เป็นอย่างนั้นไม่นอนแต่ตอนนี้ร่างกายมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทนะคะว่าเดี๋ยวเราแก่ไปแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอะไรที่ทำไหวเนี่ยให้ทำอย่าประมาทค่ะอย่าประมาทกับสังขารตอนนี้อาจารย์นัมโมลีเนี่ยโปรแกรมแน่นกว่าเดิมอีกแต่ว่าร่างกายมันไม่ไปด้วยละต้องเซฟต้องได้ดูเวลานอนแล้วต่อไปนี้เนี่ยจะพยายามนะเห็นอยู่สองท่านที่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ต้นแบบเชิงประจักษ์คือเราเห็นด้วยตัวเองแล้วเราเจอด้วยตัวเองเราสัมผัสด้วยตัวเองต้นแบบเชิงประจักษ์เนี่ยนอนสี่ทุ่มทั้งคู่เลยคือหนึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยจะมีวินัยในการนอนมากทำงานก็มีวินัยมากคือพอถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้ Facebook หรืออะไรจะเห็นท่านเลยว่าพอ4ทุ่มเนี่ยท่านจะหายออกจากโลกออนไลน์ไปแล้วไม่เจอแล้วค่ะ4ทุ่มคือท่านจะนอนแล้วตี3ครึ่งเนี่ยท่านจะตื่นอีกท่านหนึ่งพออยู่สักพักหนึ่งก็เจออีกท่านหนึ่งเหมือนกันเลยแล้วตัวเองก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยคือคุณหมอสมชายเหมือนกันค่ะ4ทุ่มปุ๊บหายไปโลกออนไลน์ถ้าจะขึ้นมาจะมีงานด่วนอะไรเงี้ยก็จะหายไปจากโลกออนไลน์คือนอนตรงเวลาเป๊ะอนาคตคงตัวเองเขาต้องทำแบบนั้นคือ4ทุ่มปุ๊บหายจากโลกออนไลน์มันไม่เป็นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกลางวันเนี่ยถ้าใครมาอยู่ด้วยจริงๆจะทราบเลยว่าไม่ได้หยุดเลยทั้งวันเลยค่ะทำตรงนั้นต่อทำตรงนี้ทำตรงนี้ต่อไปทางนั้นต่อกลับมาตรงนี้อย่างเงี้ยทั้งวันเลยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนบอกคนตลอดเวลาว่าเราทำอะไรบ้างด้วยไม่ได้คนชี้แจงอ่ะเป็นคนทำงานแต่ไม่ได้คนชี้แจงมีความรู้สึกว่าชี้แจงมากๆไปเนี่ยมันจะไม่ได้กัลยาณมิตรมันจะกลายเป็นโปรโมทตัวเองมากๆก็เลยไม่อยากทำไม่อยากชี้แจงแต่บางครั้งต้องชี้แจงบางทีก็เสียกัลยาณมิตรบางทีเขาติดต่อเรามาเราไม่อ่านข้อความอะไรแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่สนใจแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่นะคะเวลาเนี่ยมันมีแต่ทำกับทำกับทำ
ทีนี้บางครั้งเนี่ยพอแค่เวลาโพสต์ Facebook เนี่ยมันก็บางทีก็ต้องโพสต์บ้างโพสต์บ้างให้เฟซที่โพสต์เนี่ยคือห่วงความเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราไม่โพสต์เลยเนี่ย Facebook เนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงว่าถ้าเราไม่โพสต์เฟซเนี่ยคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาจะหายแล้วเขาก็จะไปกดที่อื่นแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเฟซเราเนี่ยจะถูกกลืนไปเลยมันก็จะไม่ข่าวเราก็จะไม่ขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยก็ทำให้เรายิ่งชี้แจงหรือทำอะไรยากขึ้นก็เลยต้องรักษาระดับของการโพสต์ไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันไม่หายไปจากข่าวต่างๆเป็นแบบนั้นนะคะก็ถึงต้องมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะคะในการโพสต์ข่าวต่างๆไม่เหมือนกับการตอบข้อความก็เลยต้องโพสต์บางคนอ่ะทำไมมีเวลาโพสต์เฟซบุ๊กทำไมไม่ก็ไม่มีเวลานะคะยิงโพสต์ก็ไม่มีเวลาถ้าเกิดโพสต์จริงๆเนี่ยโหงานเยอะมากก็ไม่ได้มีเวลาโพสแต่โพสเพื่อให้รักษาหน้าเฟซเอาไว้ให้มันเป็นข่าวแล้วมีคนเข้ามาถูกใจเพื่อที่จะรักษาระดับของข่าวไว้เฉยๆนะคะสวัสดีค่ะพี่วันโอ้โหเห็นพี่วันแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญเลยค่ะนะคะต้องเรียกว่าบุกน้ำกันทีเดียวไปช่วยผู้ประสบภัยใจเกินร้อยมากๆสำหรับพี่น้องจิตอาสาศูนย์จิตอาสาเพื่อมวลชนนครสวรรค์ขออนุโมทนาบุญกับพี่ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้ววันนี้ทางคุณปลาเองเนี่ยก็เดินทางก็มีทางคุณหมอเป้เนี่ยก็ไปช่วยกันอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างนึงอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเราเกิดมาชาติเนี้ยเราถูกคนอิจฉามากๆเราถูกคนว่ามากๆถูกคนนินทามากๆเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องสร้างอันนี้คือความยินดีในความดีของคนอื่นที่เราถูกอิจฉาเพราะอะไรเราถูกอิจฉาเพราะเราไม่ยินเพราะว่าอดีตเราเคยไม่ยินดีในความดีของคนอื่นความอิจฉาคือความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเพราะเราเนี่ยแหละเคยทำตรงนี้เอาไว้เราจึงต้องรับผลของกรรมเราจึงต้องรับผลของกรรมนะคะกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคนทำความดีต้องฝึกนะคะไม่ใช่เอาปากนะคะปากแบบว่ายินดีนะยินดีนะแต่ใจอิจฉาอยู่นี่ไม่ได้นะไม่มีผลไม่มีผลต่อกรรมเป็นการกระทำทางปากเฉยๆแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นความไม่จริงใจด้วยซ้ำคนที่พูดจายินดีแต่ว่าใจไม่ยินดีเนี่ยก็ถือว่าเสแสร้งนะยังไม่ใช่ความจริงใจนอกจากว่าเราต้องยินดีในความดีของคนอื่นจริงๆเช่นเราเห็นคนทำความดีมันปลื้มมันประทับใจอ่ะไอ้ความปลื้มเนี่ยไอ้ความประทับใจน่ะมันจะบันทึกเข้ามาสู่ใจของเราแล้วมันก็จะเป็นวิบากคนอื่นเห็นเราทำความดีแล้วเนี่ยเขาก็จะชื่นชมสิ่งเนี้ยที่คนเข้าใจยากคำว่าวิบากกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรากระทบกับสิ่งต่างๆเนี่ยกรรมดีเนี่ยมันมีคลุกรรมต้องขออภัยลืมชื่อไอ้กรรมตรงกลางนะกรรมที่ทำมันมีอสัญกรรมเนี่ยคือทำกรรมก่อนตายมันจะเรียงลำดับคลุกรรมลหุกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจกรรมถ้าเกิดไม่มีคลุกรรมเนี่ยกรรมที่รองจากคลุกรรมมาเนี่ยก็จะส่งผลก่อนเหมือนกับทรายอ่ะถ้าเรามีขวดอยู่ขวดนึงเนี่ยแล้วเราเททรายลงไปสีนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอใครโกรธเราแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะโกรธตอบพอเราโกรธตอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมเดิมไงแต่ถ้าเกิดว่ามีใครโกรธเราแล้วปุ๊บเราเมตตาตอบเราเข้าใจความโกรธของเขาไอ้ทรายชุดใหม่ที่ลงไปถมไปทับถมอยู่ในขวดแก้วนั้นมันกลายเป็นความเมตตาละไอ้ความเมตตานั้นจะกลับมาหาเราอันนี้แหละค่ะคือลักษณะของการให้ผลของกรรมถ้าเราเข้าใจคำว่ากรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยจนถึงเราหลับลงไปในวันนึงเนี่ยเราสร้างกรรมเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะทุกอย่างต้องผ่านใจของเราที่เป็นการกระทำนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปในช่วงของรายการอุเทศธรรมว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเนี่ยเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันผ่านกระบวนความคิดที่ไม่ดีนะคะเรามองโลกในแง่ร้ายเรามองโลกในด้านของการเบียดเบียนคนอื่น
เรามองโลกที่ไม่ดีอ่ะนั่นหมายถึงจิตใจของคุณไม่ดีอย่าพยายามบอกใครว่าเราจิตใจดีเพราะพฤติกรรมที่มันพูดออกมามันไม่ดีอยู่แล้วคนเนี่ยที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังที่เราสรุปนะว่าเราเป็นคนดีแต่เขาดูที่เราทำว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นเห็นเราดีเนี่ยมันต้องเป็นคนดีจริงๆคนที่จะเชื่อว่าเราเป็นคนดีจากคำพูดของเราเนี่ยคือคนที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นคนที่เขาปฏิบัติทำมาคนที่เขาผ่านกระบวนการฝึกฝนมาทุกอย่างเนี่ยพอเขาผ่านมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่าถ้าเขายิ่งทำอย่างเราไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเราทำได้เขายิ่งจะรู้สึกเห็นคุณค่าของเราอย่างตอนนั้นตัวเองเดินไปพิพิธภัณฑ์ที่หลายๆพิพิธภัณฑ์นะคะแต่สิ่งที่คิดได้ตรงนี้ตอนนั้นไปที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองก็เห็นการทำเครื่องประดับของคนในยุคนั้นหินก้อนเล็กๆนำมาทำเป็นลูกปัดโดยใช้มือเนี่ยทำมือทำเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นถึงความสวยงามของลูกปัดเท่าไหร่แต่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันนึกถึงคนทำเพราะคนทำลูกปัดเนี่ยมีความพยายามมากเลยอะพอจะได้ลูกปัดแต่ละเม็ดมาแล้วมันร้อยเป็นเครื่องประดับมันเลยรู้สึกยอมรับในสิ่งที่เขาทำยอมรับหัวใจของเขาคนที่เขาจะเห็นคุณค่าของคนทำแบบนี้ได้ก็คือคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ยอมรับเรื่องนี้เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะคนที่ปฏิบัติธรรมหลายๆคนเนี่ยเขาเห็นคนอื่นทำแบบเนี้ยอย่างบางอย่างในเรื่องของการข่มใจในการที่จะทำความชั่วหรือในการทำอะไรอย่างหลายๆอย่างที่เขาทำไม่ได้อะแล้วมีใครคนหนึ่งเนี่ยทำได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นคนที่เขาเคยฝึกมาด้วยกันเนี่ยทำได้หรือไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้กันว่าแบบนี้ยากหรือง่ายอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นงานฝีมืองานทอผ้าเนี่ยพวกช่างทอผ้าทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้ว่างานไหนเป็นงานที่ทำยากถ้าคนทำลายนี้ได้โอ้โหสุดยอดมันจะชื่นชมมาโดยธรรมชาติจากงานฝีมือไม่ได้ชื่นชมจากคำโฆษณาตัวเองของช่างทอผ้าเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนกลุ่มนึงเท่านั้นแหละที่จะเชื่อความดีของคนที่พูดจากปากแต่คนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาจะดูคนที่เป็นคนดีจากการกระทำคุณพูดดีแต่คุณทำดีไม่ได้นะมันไม่มีผลต่อการเชื่อของคนที่มีปัญญาบัณฑิตเขาจะดูคนดีหรือคนไม่ดีเขาไม่ดูจากคำพูดค่ะเขาดูจากการกระทำแบบนั้นคุณค่าของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในหัวใจของบัณฑิตถ้าเราคุณค่าของเราเนี่ยอยู่ในหัวใจของบัณฑิตเมื่อไหร่เนี่ยการกระทำงานของเราการทำสิ่งต่างๆมันก็จะเลยรุ่งเรืองได้ง่ายเพราะคนที่รอบตัวเราเนี่ยมีแต่บัณฑิตแต่คนที่เข้าไม่ถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะออกห่างไปเองโดยที่เขาอาจจะไม่ชอบไม่ชื่นชมคิดเอาเองอะไรเอาเองซึ่งจิตมันมาไม่ถึงอ่ะคนพวกนี้จะถูกคัดออกจากธรรมชาติเองโดยธรรมชาติเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวเย็นกลางวันนี้ก่อนเที่ยงก็คงจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อที่จะไปทำธุระกับกัลยาณมิตรนะคะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกฐินไม่ว่าจะเป็นงานที่จะไปซื้อของให้กับเด็กๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณฟางบงกตเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็พี่ต๋อมแล้วก็พี่หน่อยนอร์เวย์แล้วก็คุณแมวหุ้นกันช่วยกันซื้อนะคะแต่ว่าเจ้าภาพหลักก็คือคุณฟางขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ